วัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮปปี้อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียกชั่นเพลงใหม่ของสาวเอสป้าเป็นเพลงไตเติ้ลของอัลบั้มใหม่ My World ชื่อเพลงว่า Spicy เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะ Spicy ขนาดไหน 1 2 3ไปjust spicy oh so spicy spicy just spicy. Tell me what to say when you look at me. 'Cause I'm a 10 out of 10 honestly. You think I got a move, but I still wanna groove. But you keep wasting your time. You don't chase me, I'm going down. Money tied up now. Hey, you look at me. When I put the bed, I'm so bad honestly. So bad, don't move, gotta get lit. Think I'm gonna stop, call you mine. Ooh.Spicy. Ready? One of a kind. Booty hot, get it up, so wow, wow, wow. That's right. Come on, spicy for your heart. Synthetic.Spicyมาละto a spicy for you ยังไม่จบคือฉันหน่อยเลยว่าเพลงเนี้ยคือดีมากคือดีแบบดีเลยอ่ะคือเรียลเวิลด์จริงๆอ่ะเรียลเวิลด์ที่ไม่ใช่เรียลคิดแบบเป็นเรียลเวิลด์แบบเรียลเวิลด์อ่ะเข้าใจไหมไม่มีกวางยงกวางยาเข้ามาเลยแล้วก็ไม่มีนาวงนาวิสไม่มีอะไรเลยที่แบบเป็นในกองยาไม่มีแบบแบล็กมัมบูมบ้ามาเลยอะไรเงี้ยแล้วเพลงก็คือดีมากแบบเป็นเพลงฟิลแบบมันเผ็ดฉันแซ่บฉันอะไรเงี้ยคือมันดีแต่ข้อเสียคือเพลงเนี้ยนี่คิดว่าเพลงเนี้ยไม่มีจุดที่แคชชี่มากขนาดเท่าเพลงอื่นของเอสปาอะไรเงี้ยคืออย่างเพลงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีท่อนที่แบบติดหูคือเพลงเนี้ยมันแบบเปลี่ยนสไตล์ของเอสปาไปเลยอะคือเปลี่ยนสไตล์ใหม่เป็นสไตล์ใหม่ที่เอสปาใช้คำว่าน่าจะไม่เคยทำมานะเท่าที่เคยฟังเพลงในอัลบั้มมาน่าจะไม่เคยทำสไตล์นี้มั้งไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ทุกอย่างอะน่าจะเท่ากันเกือบจะเท่ากันหมดอะคือแบบเพลงแบบเป็นเนี้ยเป็นเส้นเพลงก็จะประมาณเนี้ยคือรู้สึกว่าคือมันไม่มีแบบท่อนที่ดึงจังหวะลงแบบสุดๆแบบให้แบบฮะอะไรเงี้ยไม่มีคือเป็นเพลงที่ฟังแบบเราโยกได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยเลยคือ แต่สำหรับเราคิดว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่แปลกใหม่ดีของเอสปาก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับวงก็ได้เนาะนั่นแหละก็รู้สึกว่าเพลงนี้โอเคแต่ขอฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมารีแคปกันด้วยว่ามีอะไรที่เราลืมสังเกตหรือเปล่าใน MV อาจจะมีก็ได้1 2 3ไปแต่ก็ยังคงความCGอยู่แต่ฉันบอกเลยว่าแบบมันเรียกว่าอะไรนี่ฉากนี้คือดีทุกอย่างดีด้วยฉากมันดีแล้วก็ด้วยสีผมด้วยชุดด้วยอะไรเป็นสีแบบสีน่าจะสีประจำตัวปะแบบน้องหนาสีเขียวนิงนิงสีแดงพี่หน้าสีชมพูแล้วก็จีเซสีน้ำเงินเขาแบบฉันเอาจริงฉันตกใจตั้งแต่พี่ที่จีเซลผมสีน้ำเงินแหละYou are spicy อ่ะถามว่าเมื่อกี้ช็อตทำเมื่อกี้คือมันแบบมันคือถามว่าท่อนเมื่อกี้แบบมันอันนี้ปะก็ไม่นะรู้สึกว่าไม่ขนาดนั้นอะไม่ขนาดที่จะแบบเรียกว่าอะไรเดียวไม่ขนาดที่จะแบบดึงอารมณ์มากขนาดจนสวิงหรือเพราะอะไรเงี้ยคือเพราะว่าทั้งเพลงมันมาประมาณนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่แบบไม่ได้ดูขาดอะไรเลยว้าวที่น่าดีมากSo hot so hot You're spicy. Destroy your heart. Joy.Spicy, to the spicy for you คือมันดีไปหมดเลยแต่เพลงนี้รู้สึกว่าเพลงนี้มีอะไรที่จุดสังเกตคือมีความมีมุมกล้องที่เป็นมันเรียกว่ามุมกล้องอะไรนะแบบที่มันจะเป็นแบบฟิลเราเรียกว่าอะไรคล้ายๆแฮนดี้แคมอะแบบมันจะเป็นมุมกล้องนั้นแล้วก็คือจริงๆอ่ะเราเห็นตั้งแต่ที่ดูbehindมันเรียกว่า behind the scene ว่าของ MV Welcome to My World อ่ะก็ ก็คือมันจะมีแบบมุมกล้องนี้เยอะแบบแทรกๆอะไรเงี้ยคือตอนแรกแล้วก็งงว่าทำไมแบบมันต้องมีเย็นเพราะว่า behind the scene ส่วนใหญ่เขาก็จะถ่ายแค่เบื้องหลังใช่ป่ะมันก็จะไม่มีแบบมุมกล้องอะไรแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรแปลกๆละเริ่มรู้สึกอะไรแปลกๆละในหัวตอนเนี้ยในหัวฉันตอนเนี้ยคือแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นมุมกล้องนั้นทำไมถึงมีทำไมมันต้องมีก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆละคือก่อนเอสปาจะจัดคอนไฮเปอร์ลิงใช่ไหมคือได้ปล่อยเป็นวิดีโอเดินแพ็กทีสออกมาเพลงน่าจะเพลง Sound 30 and Sweet ป่ะน่าจะอ่านแบบนั้นแหละนั่นแหละคือปล่อยออกมาแต่ว่าอันนั้นไม่ทั้งเพลงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปดูหรือว่าไปฟังที่ในคอนมานะเพราะว่าก็ไม่อยากโดนสปอยอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ฟังมาเลยแล้วก็จะมาฟังแบบเต็มคือตอนนี้เพราะว่าอยากฟังมานานแล้วตั้งแต่ที่ปล่อยมาเนาะ1 2 3ไปเลยเพลง30 and Sweet อะไรคือต่างประเทศอันนี้ไม่ใช่ MV นะคนอันนี้คือ Official Audioดีอ๋อนึกว่าขึ้นจะขึ้นต่อนะบิวดีนะไม่มีแท็กวิดีโอด้วยฉันไม่ได้ดูก็คือดีมากคือ Salty and Sweet อ่ะคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะตอนที่เห็นคลิปเดนเมกทีมาเข้าไปเปิดดูนะแต่ว่ามันเป็นสั้นๆใช่ปะก็คือไปดูแต่ว่าคือฟังเพลงแค่นิดเดียวอ่ะก็ดีแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าฉันรอฟังเพลงนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ฟังจริงๆเต็มแล้วก็ดีสมกับพี่คาดหวังแล้วรอคอยมากเลยนะคือรู้สึกว่านี่แหละเป็นเพลงที่มันเราความรู้สึกเรามันจะฟีลคล้าย illusion แต่ไม่ขนาดเท่า illusion คือ illusion เราชอบกว่าถ้าเทียบกับ2เพลงถ้าเทียบ2เพลง ชอบ illusion มากกว่าเพลงนี้แต่เพลงนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่าเพลงนี้มันก็ดีแต่ยังไม่ถึง illusion อะประมาณนั้นก็สำหรับคลิป reaction เพลงใหม่ Spicy ก็สำหรับคลิป reaction เพลงใหม่ของสาวเอสป้าเพลง Spicy แล้วก็ซาวเทนสวีทนะทุกคนก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปอยากให้ทุกคนไปสตรีมแล้วก็ดู MV แล้วก็ดูคอนเทนต์ต่างๆที่จะปล่อยออกมาในอนาคตด้วยนะจ๊ะ นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุงกริงให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย